ก่อนไปรับชมคลิปขอฝากกดคนละ1ไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับร้าน Kitto Shop ร้านเติมเกม Roblox ที่รับประกันการเติมไวทันใจมีบริการเติม Robux ระบบ VIP Server สูงถึงเรท8มีบริการกิฟต์ไอเทมกดผลกดเกมพาสในแมปต่างๆสูงถึงเรท10อาทิเช่นแมป Blockfoot King Legacy นอกจากนี้ยังมี ID ไก่ตัน ID เทพแมป Blockfoot และ King Legacy รวมไปถึงบริการรับฟาร์มหาของต่างๆและยังมีโหมดของแต่งตัวสุดหล่อเท่อาทิเช่น Roblox Code Toy Code Fest Code และโค้ดสุ่มทุกซีรีส์แบบไม่ล็อกของและสินค้าใหม่ที่เป็นโค้ดแบบสุ่มเลือกพร้อมของเล่นตามซีรีส์ก็มีอย่าลืมไปใช้บริการกันเยอะๆนะครับแอดมินบริการดีตอบไวมากหากคุณกำลังมองหาร้านรับฟาร์มเกมโรบล็อกผมมีร้านมาแนะนำร้าน Edith My Shop ร้านรับฟาร์มเกมโรบล็อกมีบริการรับฟาร์มหลายแมปไม่ว่าจะเป็นแมป Blockfoot Man City Bokuno King Pete และรับกดผลเกมพาสในแมป Blockfoot รับกดเพชรแมป All Star อีกด้วยเพียงแค่เข้าไปที่ Facebook เสิร์ชคำว่า Edith My คุณจะเจอร้านที่มีโลโก้สีเหลืองที่อยู่หน้าแรกของฟีดจากนั้นกดปุ่มส่งข้อความเพื่อเริ่มต้นการใช้บริการได้เลยและในตอนเย็นของทุกๆวันจะมีผลไม้ปีศาจจากแมป One Piece Legendary มาวางจำหน่ายที่หน้าเพจอีกด้วยและทางเพจยังมีรหัสสุดโหดของแบบบล็อกฟุตมาวางจำหน่ายอีกด้วยถ้าใครสนใจใช้บริการก็ลิงก์ร้านอยู่ใต้คลิปเลยนะครับร้าน Hope Store มีบริการรับฟาร์มเกม Roblox ในแมปต่างๆรับกดเกมพาสในเรทสูงและยังรับเติม Robux ในระบบ VIP Server สูงถึงเรท7ท่านใดที่สนใจสามารถใช้บริการได้ที่เว็บไซต์ hopestore.com ได้เลยลิงก์ร้านก็อยู่ที่ใต้คลิปนะครับโอเคครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่แบบบล็อกฟลุตนะซึ่งในคลิปนี้นะครับพี่ก็จะมาจัดอันดับดาบที่โลกแรกนะผม3อันดับเนาะก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมดาบไหนอยู่อันดับที่เท่าไหร่นะแล้วปัญหายังไงก็จะบอกเป็นคร่าวๆนะครับแล้วก็พี่ก็ไปโพสต์ในชุมชนด้วยนะครับว่า3อันดับไหนที่แบบน้องๆคิดว่าเป็นอันดับ1ของโลกแรกเนาะโอเคก็เดี๋ยวเรามาเริ่มกันดีกว่านะอันนี้ความรู้สึกส่วนตัวนะพี่อันดับแรกนะครับผมก็เป็นดาบของบรูคนะฮะดาบของบรูคโซแคลนนั่นเองนะก็เป็นดาบที่พี่จัดไว้อันดับที่3นะครับอ่ะนี่นะครับผมโซคลันนะฮะดาบเล่มนี้นะครับดาบเล่มนี้มีสกิลยังไงบ้างนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะอันนี้เป็นสกิลแรกนะครับผมสกิลนี้นะยิงค่อนข้างไวนะฮะไวมากแล้วคราวนี้จะเป็นสกิล X นะครับผมอย่างนี้เนาะมาดูสกิลแรกกันอีกรอบนะยิงไวมากครับดูนะเนี่ยโจมตีไวมากฮะแล้วก็การฟันธรรมดาก็จะเป็นแบบนี้เนาะดาบนี้นะครับพี่ให้เป็นอันดับที่3นะเพราะว่าการโจมตีมันไม่ค่อยอลังการเท่าไหร่นะยิงปิ้วแค่นี้ชุบชุบชุบแค่นี้นะครับผมแล้วก็ดาบนี้ได้มายังไงนะครับดาบนี้สามารถไปซื้อได้ที่เกาะแมกมานะครับผมเดี๋ยวพี่พาไปดูนะว่ามันซื้อตรงไหนนะครับดาบนี้ก็แอบอยู่เหมือนกันนะครับอ่ะมาถึงแล้วนะครับเกาะแมกมานะให้เรามาตรงนี้นะครับมาตรงนี้แล้วก็เข้าไปตรงนี้นะครับตรงนี้ปุ๊บในนี้นะครับผมก็จะมีโครงกระดูกอยู่ตัวนึงนะตัวนี้ขายดาบโซแคลนนะครับราคาอยู่ที่750,000เบลีนะครับ750,000เบลีเมื่อเราจ่ายจบเราก็จะได้ดาบเล่มนี้มานะครับปิ้วนี่นะครับผมโอเคอันนี้เป็นอันดับที่3นะเดี๋ยวไปดูอันดับที่2กันดีกว่านะครับอ่ะอันดับที่2นะพี่ให้เป็นดาบเล่มนี้นะฮะพรีเซนโตนะครับผมก็การฟันมันค่อนข้างช้านะแต่สกิลมันค่อนข้างรุนแรงนะครับอันนี้นะพี่ให้เป็นที่2นะครับมาดูสกิลของมันกันนะครับอันนี้สกิลมันครับนี่นะครับอันนี้พรีเซนโตของพี่มันเป็น V2 แล้วนะครับมันสามารถทํา V2 ได้นะ V1 มันจะไม่ดีขนาดนี้นะครับแต่ V2 ค่อนข้างดีเลยนะครับนี่นะครับถ้าใช้คู่กับผลต่อสะเทือนนี่น่าจะโหดนะนี่นะครับโอเคก็สำหรับบีเซนโตนี้นะครับมีขายอยู่ที่เกาะสกายเปียเนาะเดี๋ยวพาไปดูนะครับว่ามันขายอยู่ตรงไหนนะครับชั้นนี้นะชั้นที่มันมีน้ำตกตกลงไปนะครับก็ตรงนี้นะครับผมเป็นจุดขายบีเซนโตนะฮะตัวนี้ไอหัวแดงตัวนี้เนาะบีเซนโตนะฮะนี่ครับผมอันนี้นี่นะครับก็บีเซนโตนะครับผมราคาอยู่ที่1ล้านเบลีนะครับ1ล้านเบลีเนาะก็เมื่อเราซื้อมามันก็จะเป็น V1 นะมันจะยังไม่มีสกิลแบบนี้นะครับมันจะเป็นสกิลดูง่ายๆนะครับก็เราสามารถทำเป็น V2 ได้นะฮะโดยการไปฆ่าบอสหนวดขาวนะครับผมบอสหนวดขาวก็จะเกิดที่เกาะมารินฟอร์ดทุก4ชั่วโมงนะครับทุก4ชั่วโมงเราก็จะได้บีเซนโต V2 มานะที่สกิลค่อนข้างอลังการนะครับแบบนี้นะครับโอเคก็บีเซนโตพี่ยกให้มันเป็นอันดับที่2เนาะเพราะว่าสกิลมันค่อนข้างอลังการนะครับผมโอเคก็เดี๋ยวมาดูอันดับต่อไปนะผมอันดับที่1อันดับสุดท้ายละไปเดี๋ยวมาดูว่าเป็นอะไรนะครับอ่ะมาถึงอันดับที่1แล้วนะครับผมพี่ยกให้ดาบนี้เป็นอันดับที่1เนี่ยก็คือดาบเซเบอร์นั่นเองนะครับผมก็มาดูสกิลของมันกันนะครับชุบอันนี้เป็นสกิลแรกนะครับชุบชุบก็ประมาณนี้สําหรับสกิลมันนะแล้วอันนี้ก็จะเป็นการฟันธรรมดานะครับจะมีแสงสีแดงด้วยค่อนข้างสวยเลยนะครับทําไมถึงยกอันนี้ให้เป็นอันดับที่1เนี่ยดาเมจมันแรงนะครับแล้วมันค่อนข้างฟันไวนะครับแล้วมันก็หาง่ายด้วยนะครับหาง่ายเพราะว่าดาบเล่มนี้นะครับผมไม่ต้องซื้อนะครับได้ฟรีนะครับเมื่อเราเลเวล200แล้วเราต้องไปทําภารกิจนะถึงจะได้มันมานะครับผมก็เดี๋ยวพี่จะบอกภารกิจของมันคร่าวๆแล้วกันนะสำหรับใครที่ยังไม่รู้นะครับ
คือ1เราต้องเลเวล200นะครับผมแล้วเราต้องไปทำภารกิจนะครับผมเปิดถ้ำแชงคูดนะฮะก็คือไปกดปุ่ม5ปุ่มนะฮะเข้าไปเอาคบเพลิงนะครับผมเอาคบเพลิงไปเผากองฟางนะครับผมที่ก่อทรายแล้วก็ถ้าเผาเสร็จนะครับผมแล้วก็เอาถ้วยในห้องนะครับผมไปรองน้ำนะครับผมที่เกาะน้ำแข็งนะครับไปรองน้ำที่เกาะน้ำแข็งแล้วก็ไปให้ตาแก่นะแล้วก็คุยกับตาแก่นะครับผมตาแก่จะให้ไปช่วยเหลือลูกชายเขานะครับผมที่เกาะบาร์กี้นะครับเกาะบาร์กี้ก็จะอยู่ตรงนี้นะครับผมเมื่อเราคุยกับลูกชายเขาเนี่ยเขาก็ให้เราไปตีบอสโจนนะครับผมที่มันจะอยู่ตัวเดียวนะครับผมแล้วก็เกาะเล็กๆนะครับเมื่อเราตีเสร็จนะครับผมเราก็กลับมาคุยกับลูกชายมันก็จะให้ลูกกุญแจนะครับผมเพื่อมาเปิดถ้ำแชงคูดนะครับที่อยู่ที่เกาะลิงเนาะเมื่อเราไปเปิดเสร็จเราก็จัดการกับบอสแชงคูดนะครับผมเราก็จะได้ดาบไซเบอร์อันนี้มานะครับผมเราได้มามันก็จะยังเป็น V1 อยู่นะครับผมมันสามารถปลดเป็น V2 ได้นะครับก็เงื่อนไขการปลด V2 นะครับผมเราต้องมีค่าหัวนะครับผม1ล้านนะครับผมแล้วก็ไปสังหารคนนะครับผมผู้เล่นด้วยกันนะฮะ1คนนะฮะเราก็จะปลดล็อกนะครับสำหรับภารกิจนี้นะฮะก็จะเป็นสกิลแบบที่พี่ใช้ให้ดูตอนนี้นะครับผมก็มีประมาณนี้นะครับผมสำหรับการจัดอันดับดาบทั้ง3เล่มที่โลก1เนี่ยครับผมถูกใจไหมถ้าไม่ถูกใจก็ต้องขออภัยด้วยนะครับอันนี้เป็นความคิดส่วนตัวนะโอเคก็เดี๋ยวมาดู3อันดับที่พี่ไปเปิดโหวตไว้ในชุมชนกันบ้างดีกว่านะครับว่าน้องๆมาโหวตไว้ว่ายังไงนะครับแล้วก็นี้นะครับที่พี่ไปเปิดผลโหวตไว้ในชุมชนช่องพี่นะครับก็เซเบอร์นะครับผมเป็นอันดับ1 88% เลยเนาะแล้วก็อันดับ2นะครับผมเป็นดาบของบรูคนะฮะแล้วก็อันดับ3นะครับผมมี2อันนะที่เป็น 3% นะครับผมก็คือบีเซนโตแล้วก็โพ V1 นะฮะที่ดรอปจากบอสก็อดเอเนลนั่นเองเนาะโอเคก็มีประมาณนี้สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอขอบคุณน้องๆทุกคนที่รับชมจนจบด้วยนะเดี๋ยวคลิปหน้านะครับพี่จะมาจัดอันดับดาบของโลก2นะครับผมว่าไหนจะเป็นโน1ของโลก2เนาะโอเคก็เอาไว้แค่นี้แล้วกันนะขอบคุณน้องๆทุกคนที่รับชมจนจบด้วยนะถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆทางช่องเราด้วยเนาะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะบ๊ายบายนะครับบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบาย